ปแฟนคลับถามถึงเลยว่าปกติเราจะออกงานแล้วจะไปเรื่องอะไรพอได้มาเจออีกยังไงบ้างตื่นเต้นแล้วก็คิดถึงมากๆใช้คำว่าคิดถึงมากๆจริงๆค่ะเพราะว่าอย่างหนูไม่ได้ออกอีเวนต์มาเลยเพราะว่ารักษาตัวเองเยอะมากๆใช่ค่ะก็พอกลับมาแบบได้เจอคนแล้วก็ได้รับพลังที่อบอุ่นเรียกว่าดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะว่าตอนนี้หนูก็ต้องรักษาทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจด้วยเพราะว่าตอนนี้ก็เข้าคอร์สต่างๆใช่ค่ะก็ลงไปประมาณ3ปีค่ะจริงๆเราเสียใจไหมที่เราไม่ได้ออกงานเพราะว่ามีแบบเพลงออกเราแบบอ๋อก็ฝากให้น้องช่วยแบบว่าฝากความคิดถึงให้แฟนๆเพราะว่าในใจหนูก็อยากเจอทุกคนเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าก็สู้เต็มที่ทุกคนเขาที่ทำได้เลยหลังจากที่เราเข้ารักษาแล้วคุณหมอวินิจฉัยว่าเราป่วยเป็นยังไงอ๋อคือตอนแรกอ่ะที่หนูป่วยครั้งก่อนใช่ไหมคะคือเหมือนหนูตรวจภายในฟิสิกอลอะไรร่างกายทั้งหมดอะค่ะแล้วคือเขาไม่สามารถระบุสุขภาพได้เลยว่าแบบป่วยเป็นอะไรอะไรเงี้ยหมอก็เลยบอกว่างั้นอยู่ต้องคุยกับจิตแพทย์แล้วแหละเพราะว่าปวดท้องปวดหัวโดยที่ฟิสิกอลร่างกายปกติดีทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็เลยคุยกับนักจิตแพทย์ชายค่ะก็เขาก็ระบุว่าหนูเป็นแพนิคกับวิตกกังวลใช่ค่ะก็ตอนนี้ก็เข้าคอร์สรักษาไปเรื่อยๆแล้วทำไมอาการนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่น่าจะเป็นช่วงที่แบบทำงานเยอะๆใช่ค่ะทุกวันเหมือนแบบหลายๆปัจจัยรวมกันมากๆเช่นพักผ่อนไม่พออะไรอย่างเงี้ยค่ะกินข้าวไม่ตรงเวลาใช่ค่ะตอนนี้ก็รักษาด้วยการกินยาย ังไม่ถึงขั้นกินยาใช่ค่ะคือนักจิตวิทยาที่หนูคุยกับเขาไม่อยากให้กินยาเพราะว่าสมองเรายังไม่แบบไม่ได้อยู่ขั้นที่แบบอยากฆ่าตัวตายเลยก็มีเคมีสมองปกติแต่แค่วิตกกังวลเฉยใช่มันจะวิตกไปก่อนหน้าว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นอะไรอย่างค่ะแต่จริงๆคือไม่เลยพี่จะตอบวิธีการรักษาเขารักษาเรายังไงแบบว่าบอกให้เราคือบำบัดอย่างแรกเลยก็คือเราต้องรักตัวเองแล้วเดียวเซลแล้วก็ทำอะไรที่อย่างเช่นการกินข้าวช่วงแรกๆหนูจะไม่กินข้าวเลยแล้วพอเราผ่านไปเรื่อยๆเขาก็จะให้แบบว่าในเมื่อเรากินข้าวเราก็ต้องให้ร่างกายรักษาตัวเองนะในเมื่อเราจะรักตัวเองเราก็ต้องกินข้าวนอนให้พออะไรเงี้ยค่ะเพื่อเพียวเซลล์ก่อนแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ที่ตัวเองเป็นหลักเลยใช่อยู่ที่ความคิดด้วยเพราะว่าเหมือนความคิดเราอ่ะมันรันตลอดเวลาใช่ไหมคะก็เลยต้องให้กำหนดความคิดตัวเองว่าอย่าวิตกกังวลไปก่อนมาใช่แบบเวลาคนเยอะมากๆหรือว่าเสียงดังมากๆมันจะตกใจแล้วก็เหมือนหัวใจมันจะเต้นแรงมากๆมือสั่นอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าตอนนี้ก็สามารถควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นมากๆก็คือเริ่มฝึกได้ฝึกเองให้กำลังใจยังไงบ้างให้กำลังใจทุกวันแหละแบบมีอะไรก็ทักมาคุยได้เสมอหรือเราก็ทักไปหาว่าวันนี้เป็นไงบ้างเสร็จอีเวนต์ก็จะทักไปหาว่ากินข้าวหรือยังเป็นไรก็เล่าให้ฟังได้เสมอใกล้ชิดใกล้ชิดแบบเวลาออกงานเนี่ยเห็นอาการเขาไหมอยู่ใกล้ๆอะไรเงี้ยเขาจะมาจะโล่หนูรู้เลยว่าเขาจะเป็นแพนิคใช่เหมือนเมื่อกี้ที่หนูว่ามันจะแบบเสียงดังอ่ะหนูก็กระซิบบอกแล้วว่ามันจะเสียงดังนะแบบให้รู้ไว้จะได้ไม่ตกใจใช่ก็คือถ้าทำได้ดีเวลาขึ้นเวทีก็รับผิดชอบหน้าที่เราได้ดีเต็มที่ที่สุดเลยค่ะแบบว่าพยายามทำให้ดีที่สุดในทุกโอกาสอยู่แล้วแล้วแบบว่าหนูไม่อยากให้ทุกคนแบบมันเอาออกคอนโทรลมากๆเลยร่างกายอะไรเงี้ยหนูก็เต็มที่เท่าที่หนูทำได้จริงๆที่เป็นช่วงนั้นตอนที่แบบมีงานเยอะๆนะคะใช่ค่ะตอนนี้อาการดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะเลยค่ะแต่ก่อนคือไม่กินข้าวเลยแบบไม่เอาเลยแต่อันนี้ว่ากินได้เยอะขึ้นแล้วก็ดูเอนจอยกับสิ่งรอบตัวเยอะใช่ใช่สามารถออกงานได้ปกติยังหรือว่ายังต้องมีงานอยู่จริงๆหนูว่าปกติได้แต่ว่าก็ต้องดูลิมิตว่ามันมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ต้องมีลิมิตเป็นตัวเองแหละใช่มันก็คือชีวิตคนเรามันต้องมีลิมิตว่าแบบเราไหวแค่นี้นะอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปงานเอาจริงๆนั้นไปตรงเราไม่ได้ไปแบบแฟนคลับรู้สึกว่าเฮ้ยไม่มาแล้วเราอยากจะบอกอะไรคุณไหมบางคนรู้สึกสับสนเราเราคิดไปเลยหนูคิดถึงมากหนูก็อยากไปค่ะทุกคนแต่ว่าถ้าแบบมีโอกาสได้มาเจอกันในทุกงานก็อยากให้มาเจอกันเพราะว่าหนูก็อยากเจอทุกคนเหมือนกันคิดถึงทุกคนมากๆค่ะแล้วอย่างโปรเจกต์การแสดงล่ะเดี๋ยวมีใช่เดี๋ยวมีหนังค่ะก็เหมือนเดือนหน้าน่าจะเปิดเวิร์กช็อปกันแล้วใช่น่าจะเป็นเรื่องที่แบบน่าจะเป็นบทบาทใหม่ๆแล้วกันที่จะได้เห็นเราสองคนค่ะ
แล้วอยากฝากแฟนคลับยังไงบ้างเพราะว่าขนาดซีรีส์จบไปนานแล้วเราก็มีหลายคู่แต่ว่าคู่เราคนก็ยังแน่นอยู่ก็ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆการซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนตลอดแบบเวลาที่เรารู้จักกันเลยก็อยากบอกทุกคนว่าขอให้ทุกคนแฮปปี้ในทุกวันเนาะแล้วก็ขอให้มีความสุขทั้งแบบสุขภาพแล้วก็ทั้งใจThank you for your support. Thank you for always supporting us. No matter what we do. I mean, the series has been ended for a long time, but you guys are still here, and that's because we're one family. And hopefully, you have happiness in your heart every day, and no matter what was beside you as well. Love you so, so much. Yes. สัญญาว่าจะแข็งแรงใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ